ในปี2563ยูนิเซฟหรือกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติได้จัดอันดับให้ประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่เหมาะกับการมีครอบครัวและก็เลี้ยงดูเด็กมากที่สุดในโลกค่ะที่ผ่านมาสวีเดนมีนโยบายรัฐสวัสดิการเกี่ยวกับครอบครัวที่น่าสนใจยังไงบ้างวันนี้ The Matter จะมาเล่าทุกคนฟังค่ะที่น่าสนใจแล้วก็น่าอิจฉามากๆเลยก็คือรัฐบาลสวีเดนกำหนดให้พ่อและแม่สามารถลาหยุดได้ถึง480วันเพื่อที่จะไปดูแลลูกค่ะโดยภายใน480วันนี้นะคะพ่อและแม่สามารถที่จะตกลงกันได้ว่าใครจะลากี่วันเพื่อที่จะมาดูแลลูกค่ะโดยสิทธิ์นี้เนี่ยสามารถใช้ได้จนลูกของเราอายุ8ขวบค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีลูกหลายคนจำนวนวันในการลาเนี่ยก็บวกเพิ่มเข้าไปอีกค่ะดังนั้นไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดว่าเราจะได้เห็นครอบครัวชาวสวีเดนเนี่ยเขาได้มีวันหยุดพักผ่อนยาวๆเพื่อที่จะไปเที่ยวกับครอบครัวนะคะประเทศสวีเดนยังส่งเสริมในเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศในการดูแลลูกค่ะโดยได้มีการกำหนดวันลา90วันสำหรับคุณพ่อโดยเฉพาะเพื่อที่จะไปดูแลลูกของเขานะคะนอกจากนี้ตามห้องน้ำชายในประเทศสวีเดนเนี่ยเรายังสามารถที่จะเห็นที่เปลี่ยนผ้าอ้อมได้ด้วยค่ะส่วนในเรื่องของเวลาทำงานนะคะคุณพ่อคุณแม่ชาวสวีเดนมีสิทธิตามกฎหมายที่จะลดเวลาทำงานเหลือเพียงแค่ 75% ของเวลาทำงานปกติโดยที่ยังได้รับเงินเดือนเท่าเดิมอยู่นะคะเพื่อที่จะกลับบ้านไปดูแลลูกของเรานะคะโดยสิทธินี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ได้จนลูกของเราเนี่ยอายุถึง8ขวบค่ะสมมุติว่าลูกของเราป่วยนะคะก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่ารัฐบาลสวีเดนจะจ่ายเงินให้กับพ่อแม่ของเด็กได้ลาอยู่บ้านเพื่อที่จะดูแลลูกจนลูกแข็งแรงแล้วก็กลับไปเรียนได้ตามปกตินะคะโดยนโยบายนี้เนี่ยใช้ได้จนถึงลูกอายุ12ปีโดยที่เงินเนี่ยรัฐบาลก็จะโอนเงินเข้าบัญชีของพ่อและแม่โดยตรงเลยค่ะนโยบายถัดมาชื่อว่า One Redox ค่ะแต่ละครอบครัวนะคะก็จะได้รับเงินอุดหนุนในการดูแลลูกประมาณ 1,250 โครนาสวีเดนหรือประมาณ 4,700 บาทไทยค่ะก็จะได้รับทุกเดือนเลยนะคะตั้งแต่ลูกของเราเนี่ยอายุ1เดือนไปจนถึงอายุ16ปีค่ะซึ่งนโยบายนี้นะคะได้ทุกครอบครัวโดยที่ไม่คำนึงถึงรายได้ค่ะนอกจากนี้นะคะนโยบายอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยเขาได้อุดหนุนศูนย์รับเลี้ยงเด็กทั่วประเทศค่ะมีศูนย์พัฒนาการการเล่นกระจายอยู่ทุกพื้นที่ทั่วเมืองเลยภายในศูนย์เนี่ยก็จะมีพื้นที่ให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมมีของเล่นให้เล่นมีการเล่นเกมเล่นดนตรีร้องเพลงออกกำลังกายนะคะโดยที่จะมีคุณครูที่จบปริญญาโทด้านการดูแลเด็กมาดูแลน้องๆโดยเฉพาะค่ะแล้วก็ความพิเศษมากๆเลยก็คือว่าในบริเวณศูนย์นะคะเขาก็ยังมีพื้นที่ที่บริการพวกเครื่องดื่มชากาแฟให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่มารอน้องๆด้วยค่ะสำหรับการเรียนนะคะเด็กสวีเดนทุกคนจะได้รับสิทธิในการเรียนฟรีตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงระดับปริญญาเลยทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ต้องกังวลค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนของลูกๆนะคะส่วนทางด้านสาธารณสุขเองเด็กทุกคนจะได้รับบริการทางการแพทย์ฟรีทันตกรรมฟรีบริการทางสายตาฟรีไปจนถึงอายุ21ปีค่ะซึ่งเขาก็จะมีตารางในการตรวจสุขภาพแล้วก็ตารางฉีดวัคซีนที่กำหนดโดยรัฐบาลนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าถึงเวลาที่เด็กจะต้องเข้าไปหาคุณหมอนะคะเขาก็จะมีจดหมายส่งมาถึงหน้าบ้านเลยเพื่อที่จะมาเตือนเราว่าถึงเวลาไปหาคุณหมอได้แล้วคือเราเนี่ยไม่ต้องไปรอคอยคิวที่โรงพยาบาลนานๆ นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนมีปัญหาเรื่องของสายตาสายตาสั้นสายตาเอียงยาวนะคะเด็กทุกคนได้รับแว่นตาฟรีค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครที่ฟันมีปัญหาฟันเกฟันหางเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการดัดฟันฟรีด้วยแต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจนะคะของทันตแพทย์อีกทีนึงนะคะจากนโยบายทั้งหมดที่มีนได้หยิบมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเราก็จะเห็นได้เลยว่าประเทศสวีเดนเนี่ยเขาส่งเสริมให้พ่อแม่ได้มีเวลาดูแลลูกของเขาอย่างเต็มที่และถ้าเกิดว่าเราเนี่ยดูแลลูกได้ดีนะคะเด็กเหล่านี้ก็จะเติบโตกลายเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปซึ่งมินก็มองว่าบางนโยบายเนี่ยเราก็อาจจะหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาได้หรือว่าลองมาปรับใช้ในประเทศไทยของเราเองได้เช่นกันค่ะThank you.